เชอแดนอ๋อแดนนี่เป็นแดนชัยนาทมาดิคนละแดนที่เคยเขาแดนบัตติชัยนาทที่เคยแม่เหรอด้านสันพยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไปไหนมาดิอ๋อผมจะไปนครสวรรค์ครับเจอกันอีกแล้วครับสบายดีครับสบายดีสบายแล้วแล้วพวกที่ไม่เข้าด่านทำไงพูดง่ายๆเขารอเราเลิกเห็นไม่เข้าด่านเยอะแยะเลยอ่ะรอเราเออไม่เราสันนิษฐานไหมว่ามีอะไรผิดกฎหมายไหมที่เขาไม่เข้าอ่ะเขาอาจจะมันก็ดูรถน่าจะบรรทุกสูงไม่มีบรรทุกสูงนะเป็นส่วนใหญ่เป็นปิกอัพนะเลิกด่านแล้วก็จะไปตรวจดูเพราะว่าไม่ตำรวจเลยคุยกับสาวัตรผมไหมนะวันนี้เปลี่ยนสาวัตรไม่เป็นไรหัวหน้าก็ต้องมีไม่เป็นไรที่ยืนอยู่นี่แหละสาวัตรเออไม่เป็นไรจ้าครับผมไปนะสบายดีนะครับสบายดีครับครับสวัสดีเลิกกี่โมงครับพี่ไม่มีอะไรก็ด่านพี่เอ๊ะสวัสดิ์อะไรนะที่มนูนไปไหนอ่ะครับวันนี้เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเหรอครับอ๋อไม่ได้เข้าเวรเนาะด่านระวังรถด่านอันนี้ด่านความเร็วมั้งด่านความเร็วอ๋อแล้วสงสารพวกรถบรรทุกทำอาหารกินลำบากมันไม่กล้ามาเป็นเสาเลย20คันมั้งเยอะเลยรถบรรทุกปิกอัพมาเยอะเลยมาตั้งมาแต่ปกติเราจะไม่เห็นรถจอดแบบนี้ใช่ไหมไม่เห็นเลยเขาจับข้อหาอะไรกันนะทำไมเขาก็เออทำไมเขาไม่เข้าแบบ20คันใช่ไหมรถบรรทุกทุเรียนหรืออะไรผักผลไม้หรืออะไรก็อย่างเนี้ยนั่นจอดแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้จับสูงไม่ใช่หรอครับจับครับผิดกฎหมายจราจรก็จับอ๋อไม่จับสูงไม่เคยถ้าสมมติว่าเมื่อกี้มันเจอด่านนั้นแล้วด่านนี้จับไหมถ้ามีใบเสร็จมามีใบสั่งมาอ๋อถ้าตรวจดูมีไหมอ๋อถ้าอย่างนี้สูงไหมเนี่ยต้องวัดเนาะอ๋ออย่างนี้ผมว่าสูงและอย่างนี้ก็สูงไหมมาค่อยสูงเท่าไหร่4เมตรเท่าไหร่3เมตรกว่า3 60มันต้องไปเปิดตำราดูเพราะตอนที่มันมีปัญหาเรื่องรถหัวลากเกินอย่างที่กฎหมายกำหนดมันก็เลยมันต้องเคลียร์กันจบไปยังเพราะว่ามันก็รถหัวลากไม่ยอมมันทุกสินค้าไอ้ตู้พิเศษที่มันสูงกว่าปกติเขาก็ไม่บรรทุกเขาก็ไม่ยอมลากก็จะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจใช่มั้ยมันก็จะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจสวัสดิ์มนุ่นเบอร์ยูครับจะเป็นคนใหม่เพราะว่าแต่ว่าแปลกเนาะแปลกผมเพิ่งเคยเจอครับว่าด้านที่ตั้งด้านแล้วตำรวจบ่คือผมเห็นตั้งด้านแล้วขอบคุณครับผมเห็นด้านนี้เป็นด้านที่แปลกวินัยด้านนี้เป็นด้านที่แปลก
แปลกตรงที่แปลกตรงไหนลูกบ่แปลกตรงที่ว่ารถบ่เขาดานบ่รู้ว่าเป็นยังค่อยบ่เขาดานหรือว่าบ่มีเงินสิจ่ายค่าดานบ่มีเงินสิจ่ายแล้วก็เลยบ่เขาเลยบ่เข้าใจอ่ะก็ว่าผมน่ะบ่ได้ขับผิดกฎหมายอยู่แล้วผมขับซ่ามื้อนี้ขับซ่าครับซ่าแต่ไอ้สิ่งที่บ่เข้าใจข้างค่าใจคือไปกะทีนี่ด่านเนี่ยรถมันจะต้องเข้าทุกขั้นน่ะนะแต่ว่าด่านนี่รถบ่เข้าจอดออกกันอยู่หน้าด่านอีกประมาณ45นาทีด่านนี่สิเลิกใช้แอปหยังไล่สดครับอ๋อไม่ได้ใช้แอปหยังไล่สดละก็เอาไล่สดธรรมดาเนี่ยผ่านFacebook นี่แหละครับไล่สดผ่าน Facebook ปกติธรรมดาบ่ได้ใช้แอปนั่นนะครับเอ๊ะมี2ด่านน่ะด่านฝั่งตรงข้ามก็มีสวัสดีครับพี่ชิดนี่แหละสิ่งที่ผมบ่เข้าใจผมยังบ่เคยเห็นด่านที่เข้ามาด่านที่เวลาตั้งด่านแล้วด้านที่รถที่บ่เข้าด้านนี่คือรถจำพวกบรรทุกน้ำหนักเกินเช่นด้านอ้อยไอ้ด้านน้ำหนักอ่ะด้านน้ำหนักไอ้เวลามีแต่สั่งร้อยมาเวลามีแต่สั่งร้อยมาครับเวลามีแต่สั่งร้อยมาตั้งด้านไอ้แบบเนี้ยผมเข้าใจได้อยู่แต่ว่าด้านเมื่อกี้เนี่ยเขาบ่เข้าด้านถ้าบ่เข้าด้านนี่มันเจอจนท่าชิ้นบ่คือจังได๋มันเลยบ่เข้าหน้าบ่เข้าใจแต่ว่าผมเห็นใจนะผมเห็นใจไอ้พวกหาเช่ากินค่ำนะคันมันรวยรู้ว่าขับรถรับจ้างดอกแม่นว่าพี่ศักดิ์กับพี่ชัยสันติพี่วิรัตศรีสวัสดิ์คันคนมันมีเงินน่ะนะมันร่ํารวยมันบ่มารับจ้างขับรถดอกจะว่าใครนายเห็นใจทั้ง2ฝั่งนั่นแหละนายเห็นใจทั้ง2ฝั่งคือฝั่งประชาชนหาเช่ากินค่ำกับนายเห็นใจไอ้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจกะกะตั้งแต่ด่านเนาะแท็กซี่วายจังได๋ล่ะเอาไอ้พวกโลกสวยอ่ะพ่อมันรู้ข่าวว่าผมสิไปโคราชเนาะโอ้ยแม่งด่าหนาออกมาเลยพวกโลกสวยผมบ่ได้เป็นผู้จัดดอกผมก็บ่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้จัดแต่ว่าเขาว่าสนทนาคนโคราชเคารพกฎหมายไม่เอาด่านไอ้พวกโลกสวยมันก็ว่าอ้าวถ้าบ่เอาด่านก็สะดวกพวกผิดกฎหมายไอ้ที่มันตั้งด่านซุมื้อนี่นะมึงไปแหกตาเบิ่งเด้อยาบ้าแม่งมีทุกหมู่บ้านตรวจเหี้ยวแม่งมีตลอดเลยบ่ต้องมาโลกสวยเลยไก่เพราะด่านมันหลายแสดงว่าไอ้เวลามันขนยาเวลาพวกขนยาเนี่ยมันรู้กันกับพวกตำรวจตั้งด่านแม่นบ่สิมีจักกี่ไร่ที่จับค่าด่านน่ะมีบ่จัก2ไร่ดอกไอ้ที่จับยาฆ่าด่านน่ะนะแต่ว่าที่เหลือน่ะยาเนี่ยที่จับได้เนี่ยมันต้องวางแผนมันต้องโอ้ยมันต้องใส่บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถใช้ทั้งสืบใช้ทั้งการแพ่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจู่ๆมึงแม่งตั้งด่านจับได้10ล้านบ่มีดอกอย่ามาโลกสวยแล้วก็ไอ้แสดงว่าไอ้พวกขนยาแล้วก็ยาเสพติดมันหลายเนี่ยมันรู้ว่าตำรวจตั้งด่านมันบ่มันก็เลยไปขนยาไปทั้งอื่นตำรวจนี่โง่ก็โจรตำรวจน่ะโง่ก็โจรมันรู้ว่าพวกมึงมาตั้งด่านมันสิมาหาสแตกหยังเส้นทางนี่มันบ่มีแต่เส้นทางสายเดียวประเทศไทยอ่ะขนาดพวกมึงตั้ง10กิโลตั้งด่านนึงมันยังขนยาเสพติดได้อยู่มันจะมาโลกสวยและตำรวจนี่โง่ก็พวกเด็กแว่นเด็กน้อยเว้นเนี่ยบ่มีปัญญาจับมันได้อ่ะจนต้องออกกฎหมายว่าคันพ่อแม่ผู้ใดปล่อยลูกมาขับรถเว้นท่อเสียงดังขับรถแข็งสิจับฮอดพ่อฮอดแม่พุ่นน่ะบ่มีปัญญาปราบเด็กเว้นมาอ้างว่าถ้าไม่มีด่านเด็กเว้นเยอะกว่านี้โอ้ยมันบ่มีด่านมันก็เยอะอยู่แล้วเด็กเว้นน่ะนะบ่มีปัญญาจับฮอดพวกมันอย่ามาโลกสวย
ไอ้ขนของเถื่อนขนอาวุธปืนไอ้ขนพวกเนี่ยกับพวกเห็บหมากับพวกลูกน้องตำรวจทั้งนั้นแหละขนน่ะคนดีๆเขามีแต่ทำมาหากินเขาใส่ถนนสายหลักมีแต่พวกชั่วๆไปใส่ถนนสายอื่นเพราะหยังเพราะว่ามันรู้ว่าตำรวจตั้งด่านอยู่ถนนสายหลักมันสิมาให้พวกมึงจับมันฉลาดก็ตำรวจโง่ก็โจรจังเมื่อกี้นี่มาแพ้เครื่องโรงพักเห็นป่ะน่ะถ้ามันสิขนยาเสพติดมันสิขนมาแม่มันยังเซ็นนี่มันขนอ้อมไปเซ็นอื่นหน่อยๆจบป่ะจบป่ะเสือกมันหามาถ้าไม่ทำผิดกลัวอะไรกูบ่ได้กลัวยังบ่ได้ย่านยังดอกมันยางอ้อมรถบ่ผิดอันนึงมันกล่าวอันนึงอ่ะยาสิมาปัญญาอ่อนยาสิมาโลกสวยทุเรศ